ช่วงแปลกเฮซ่าไม่น่าเชื่อผมบอกจริงเลยมันไม่น่าเชื่อจริงผมไม่รู้ทุกคนแย่วันนี้วันนี้ทำไมทำไมคนเราจะทำอะไรให้มันได้ดีมันต้องมีความตั้งใจดิเราโตแล้วเราเรียนจบปริญญาตรีก็จบแล้วปริญญาโทก็จบถูกป่ะครับเราก็ต้องตั้งใจทำอะไรไม่ได้ดีวันวันเล่นแต่ยังลบอ่ะวันวันเล่นอยู่แต่ยังลบเราจะไปได้ดีได้ยังไงยังลบที่เราลบยังลบนี่แหละยังลบเนี่ยแล้วยังลบไปยังลบไปต้องไปซื้อมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาทำอะไรแล้วมันจะไปได้ดีได้ยังไงแต่มันได้ดีมันได้ดีแบบนี้คุณยุรวรรณชมพลหรือฮาจี้เจ้าของไอเดียแกะสลักยางลบผู้สร้างเพจสมาคมนักแกะยางลบแห่งชาติจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์เริ่มต้นจากการลองคิดลองทำเล่นๆจนมาลองทำขายมีลูกค้าหลายคนชื่นชอบรวมไปถึงชาวต่างประเทศอย่างจีนฝรั่งเศสอเมริกาและแคนาดาปัจจุบันฮาจี้อายุ30ปีเริ่มแกะสลักยางลบเมื่อปี2556เป็นเวลา3ปีแล้วยางลบที่ใช้เป็นยางลบที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นลายแต่ละลายเกิดจากความคิดและจินตนาการของฮาจี้ในเวลานั้นลูกค้าที่สั่งนิยมนำมาเป็นแม่พิมพ์ปั๊มลงบนผ้ากระเป๋าและกระดาษนอกจากนี้ยังเปิดสอนให้กับผู้ที่มีความสนใจอยากจะมาลองแกะและปั๊มลงบนผ้านักเรียนที่มาเรียนมีตั้งแต่อายุ4ขวบไปจนถึงผู้สูงอายุฮาจี้กล่าวไว้ว่าการที่จะเก่งและชำนาญได้ต้องหมั่นฝึกฝนทำบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอต้องใช้เวลาเรียนรู้เป็นปีๆจึงจะประสบความสำเร็จได้ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความอดทนและความชอบเป็นสำคัญไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมยังลบอ่ะยังลบแต่เก่งมากผมว่าเวลาเราหาอะไรก็ตามสักอย่างเนี่ยหาสิ่งที่ชอบแล้วเวลาเขาเจอแล้วเขามุเข้าไปหามันได้อย่างเต็มตัวเต็มใจจริงๆนี่คือสุดยอดจริงๆพบกับเจ้าตัวเขาเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับขอเชิญพบกับคุณยุรวรรณชมพลฮาจี้ครับสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อฮาจี้ค่ะฮาจี้ขาจริงๆแล้วเนี่ยหนูจบมาจากคณะจิตรกรรมมหาลัยศิลปากรแล้วเสร็จหนูไปพบไอ้เรื่องราวของยางลบมันมาเข้ามาสู่ชีวิตหนูได้นี่กี่ปีละ3ปีกว่าจะ4ปียังไงอะหนูไปเจอมันยังไงยังไงก็คือตอนแรกค่ะจริงๆอะที่เรียนที่มหาลัยเป็นศิลปะนะคะแต่ว่าหนูว่าเรียนเอกภาพพิมพ์ค่ะแต่ภาพพิมพ์เนี่ยก็จะมีวูดคัทแกะไม้ภาพพิมพ์หินซินสกรีนที่เรารู้จักกันน่ะนะคะใช่ๆๆแล้วทีนี้ก็พอเรียนจบมาค่ะไปทำกราฟิกดีไซน์ก็เกิดรู้สึกเบื่องานที่ทำต้องแต่คอมมันดูไม่มีสุนทรีเลยในชีวิตเด็กๆฟังด้วยนะจ้องแต่คอมอย่างเดียวมันไม่ได้ใช่ค่ะก็เลยเอาเครื่องมือที่มีค่ะมาขูดยางลบที่มันวางอยู่เล่นๆก็เป็นลวดลายขึ้นมาค่ะทำไปทำมาเรียบร้อยมันกลายเป็นอาชีพได้เลยจริงๆใช่ค่ะใช่ไหมคุณตั้งเป็นเขาเรียกอะไรนะสมาคมนักแกะยางลบแห่งชาติเอ้าเป็นสมาคมเลยสมาคมตั้งเองตั้งเองยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปจดทะเบียนที่ไหนหรอกจะโดนจับไหมจะโดนจับเร็วๆนี้เร็วๆนี้มีสมาชิกตั้งกี่คนเนี่ยก็20,000กว่าคนนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่อย่างนี้ไม่โดนจับแล้วไม่โดนจับคือคุณเป็นคนตั้งสมาคมใช่แล้วก็มีเพื่อนสมาชิก20,000 กว่าคนเราก็ต้องทราบก่อนว่าถ้าเกิดเราอยากไปเรียนขึ้นมาอุปกรณ์มันมีอะไรยังไงบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ฮะนี่คืออุปกรณ์ของเธอมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้ค่ะพื้นฐานนะคะก็คัตเตอร์คัตเตอร์คัตเตอร์น่ากลัวนิดนึงแล้วก็ยางลบค่ะยางลบธรรมดาบ้านๆเลยนะยางลบบ้านๆเนี่ยที่ซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยค่ะซื้อในโรงเรียนได้เลยใช่มีตรงไหนก็มีแบบไหนใช้แบบนั้นค่ะก็ดินสอค่ะแล้วก็กระดาษไขลอกลายก็แกะได้แล้วค่ะคุณเอากระดาษไขลอกลายลงใส่ยางลบไงพอใส่ยางลบเสร็จเรียบร้อยคุณก็แกะใช่แต่นี่มันแกะง่ายที่ไหนฮะจี้จริงๆมันยังไงอ่ะฮะจี้มันแกะง่ายยังไงกันนะเดี๋ยวให้ลองแกะคนละที2ได้ได้เลยอยากลองอยากลองเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาลองทำก่อนเดี๋ยวอ่านไหนทำอย่างไรแกะกระดาษไข่ก่อนนี่นี่ท่านผู้ชมดูนะครับจากคนที่เรียนจิตรกรรมมาแล้วต้องทำภาพพิมพ์อ่ะท่านผู้ชมวาดไหมคะวาดอะไรก็ได้วาดอะไรก็ได้เลยหัวใจวงกลมอะไรก็ได้ง่ายๆเอาง่ายๆก่อนอ่ะไหนเราวาดอะไรอ๋อนี่เห็นไหมอย่างนี้เอาง่ายๆแล้วยังไงแล้วไงเสร็จก็จับได้หัวใจมาอ๋อจับคว่ำก็ถ้ามีเล็บเอาเล็บขูดขูดลายไปที่มือนะอย่างนี้อ๋อนี่โอ้ไอ้ดินสอที่เขียนเมื่อกี้มันก็จะเป็นลายเข้าไปอยู่บนยางลบแล้วที่ต้องวาดบนกระดาษนี่นี่อ่ะโอ้ยตายแล้วติดเลยติดเลยแล้วยังไงแล้วไงฮันจี้ทำไงต่อเดี๋ยวจี้เริ่มต้นเส้นแรกให้ดูโอเคหันมีดค่ะหันมีดออกจากเส้นดินสอนะคะ
45องศาจิ้มลงไปลึกประมาณ 2-3 มิล นะคะแล้วทีนี้เราก็จะถอยออกมาจากเส้นเดิมนะคะ 2-3 มิลแล้วก็จิ้มกลับไปก็จะสร้างร่องรอบรูปและเดี๋ยวเราค่อยปัดมันออกมาใช่ค่ะมีดอยู่มุมเดิมค่ะสิ่งที่กลับคือยางลบ45องศามีดอยู่มุมเดิมระวังตัดนิ้วนะคะไม่เป็นไรฮะนิ้วก็งอกใหม่ได้45องศาเริ่มต้นก็ทำได้แล้วนั่นเห็นไหมเห็นไหมโอ้เก่งงานศิลปะมากครับเห็นนะฮะสมาธิเขาเรียบนี่พอที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยพี่โกเขาแบบว่าลาดึงอันนี้ครับนี่ฮะออกแล้วนี่เดี๋ยวที่ขอดูหน่อยฮะนี่ดูหน่อยนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับแกะได้เลยนี่แกะได้แล้วเห็นไหมฮะเป็นร่องลายเวลาเราแกะก็คือข้างในก็เหมือนนอกใช่ไหมฮะก็ทีนี้ก็ไม่ต้องแกะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะสแตมป์เป็นทึบๆเลยค่ะฉะนั้นสิ่งที่เธอทำทั้งหมดเนี่ยทำมาแล้ว3ปีใช่แต่เวลาที่เธอทำอ่ะเธอก็สอนนี่เป็นเบื้องต้นก่อนแต่ความยากนี่ความยากท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยมันจะกลายเป็นเรื่องราวซึ่งสุดยอดมากๆและเธอฝีมือสุดยอดตรงนี้ท่านผู้ชมในพิธีกรทั้งหมด5คนเธอได้ทำลายมาให้ดูนะจะเริ่มต้นจากคนนี้ก่อนพันนี้ก่อนคนนี้ก่อนอันนี้ครับอยู่ตรงนี้นี่ฮะนี่ฮะนี่นี่แต่คุณณวัฒน์ท่านผู้ชมเหมือนไหมล่ะเห็นไหมแล้วขอโทษนะเวลาที่ทำเสร็จแล้วเวลาพิมพ์ลายหน้ามาแล้วเมื่อไหร่เวลาไปพิมพ์กับแม่พิมพ์แล้วมันจะออกเป็นอย่างนี้ครับโอ้นี่ฮะนี่ไงฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะคุณวัฒน์เอาไปแต่นี่ดูคุณโกอ้อนท่านผู้ชมนี่ฮะที่เธอทำนะครับใช้ยางลบที่เห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะดูคุณโกครับออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับแล้วเวลาที่พิมพ์ออกมาแล้วนะเวลาที่เอาไปพิมพ์กับหมึกพิมพ์แล้วก็พิมพ์ลงไปได้แบบนี้ครับเหมือนมากเหมือนสิครับเหมือนมากๆนี่ของคุณนะครับตัวอันนี้ค่ะจะเข้าใจตัวอักษรอันนี้จะเป็นของพี่อ๋อคุณอ๋อดูปุ๊บรู้เลยเหมือนมากฮะเหมือนจริงๆมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์หน้าตามีเอกลักษณ์พิมพ์ออกมาเสร็จก็เป็นแบบนี้เห็นไหมฮะน่ารักมากนะครับเหมือนเลยส่วนนี่เดี๋ยวจะเอานะนี่อันนี้ส่วนของอีตาแว่นนะครับอีตาแว่นของเรานะครับออกมาเป็นอย่างนี้ครับเหมือนมากๆฮะแจ๊ดเหมือนจริงๆนะครับออกมาแล้วก็เวลาพิมพ์ลายแจ้งจะเป็นแบบนี้นะครับโหเหมือนอย่างแว่นเลยแว่นด้วยนะครับนี่ครับมาดูอันนี้ยากที่สุดคนนี้ยากไหมยากไหมยากมากยากเพราะอะไรต้องบอกความจริงคนที่หน้าตาดีจะแกะยากแหมจริงจริงคนที่อะไรนะเอาพูดมาหน้าตาดีค่ะจะแกะยากจะแกะยากใช่ค่ะเพราะว่าหน้าเขาแบบว่าหน้าจะได้สัดส่วนไปทุกอย่างหน้าจะสมบูรณ์แบบปุ๊บจะแกะยากมากแต่เธอก็ทำได้ครับนี่ฮะออกมาเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวทำไมดูหนุ่มจังเลยอ่ะไอ้มันหนุ่มอยู่แล้วนี่พิมพ์มาเป็นอย่างนี้แล้วเธอทำมาให้เราผมถามนี่สมมติต่างว่าใครก็ตามที่ไปอย่างนี้แล้วเขาจะไปซื้อคุณเนี่ยอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเท่าไหร่เนี่ยแบบนี้ถ้าไซส์นี้จิ๊กแกะใหญ่พิเศษค่ะ1,000นี่1,000แล้วเวลาที่ท่านผู้ชมก็ดูว่าเอ้ยมันพิมพ์อย่างนี้ได้จริงหรือเปล่าเธอจะพิมพ์ให้ดูเลยนี่นี่ทำให้ดูใส่ถุงผ้าพิมพ์ใส่ถุงผ้าเวลาปั๊มก็ให้อยู่ในเส้นแนวเดิมกูไปตีหน้าผมอย่างนี้เลยครับเอาหมึกลงไปเอาหมึกลงนี่นะฮะดูนะครับปั๊บเป็นสีสดใสพิมพ์ไปแล้วท่านจะเลือกแม่พิมพ์นี่ฮะอ๋อกดแค่นี้เองเหรอใช่ค่ะจริงเหรอคะที่นับ1ถึง5ก็ให้พอหมึกมันซึมใน2 3 4 5โอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูเห็นไหมมันน่ารักเลยไม่อยู่ก่อนหนูก็ทำหนูได้ไหมอ่ะเราไม่มีกระเป๋าของเราเองกันแต่ละคนโอ้ต่อไปนี้ผมหน้าใครหน้ามันตบแรงนิดนึงนะคะหมึกจะไม่ค่อยนี่ใช่ไหมค่ะผมเรียนให้อยู่แนวเส้นเดิมนะครับค่ะผมเรียนท่านผู้ชมให้ทราบนิดนึงก่อนนะครับว่าถ้าต่อไปในอนาคตท่านผู้ชมได้เห็นพวกผมจะต้องถ้าตัวจริงจะต้องถือไอ้นี่ตลอดเวลาหันออกหันออกหันออกท่านผู้ชมจะต้องเห็นพวกผมอย่างนี้นะครับดูเด่นน่ารักมากเลยดูเด่นเฮ้ยดูเด่นผมส่งเสริมศิลปินไทยนะฮะแล้วผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีและน่ารักมากๆก็เลยเอามานำเสนอท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นแน่เป็นแน่เป็นยอดไหมเล่าสุดยอดเออไม่ฮะเอาอะไรเนี่ยธรรมดามากครับผมเดี๋ยวก่อนแล้วคุณมีอะไรมาโชว์อยากจะบอกว่ามีศิลปินศิลปินบนแผ่นดินนี้มันมีเยอะแยะมากมายครับคุณนายนี่ก็เป็นคนคนหนึ่งที่เป็นศิลปินใช่ครับแต่อีกคนหนึ่งที่หนูจะเชิญมานี้ก็เป็นศิลปินเหมือนกันยอดเยี่ยมไหมเล่าอันนี้ยอดเยี่ยมกว่ามีความเออุขนาดนั้นเลยเขามีความเขาเรียกชีวิตเขามีสีสันมากมากเหรอเขาชื่อว่าอาจารย์ลายเพชรแพ้ครับ
จารย์รู้จักอาจารย์รู้จักฮาจี้ไหมครับอะไรฮะนี่เขาชื่อฮาจี้ครับเขาเป็นศิลปินทำยางลบเอ๋ยโอ้เห็นไหมฮาจี้เออใครครับเฮ้ยเขาทำนี่เขาศิลปินยางลบนี่มาอาจารย์เขาทำรูปคุณด้วยนี่อาจารย์อาจารย์เขาทำรูปอาจารย์ด้วยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแต่อาจารย์ว่าคงมากระจอกอย่าทิ้งไปเลยอาจารย์ต้องสักของอาจารย์ต้องสักค่ะนี่นี่สักที่แขนอ๋อนี่พ่ออาจารย์ชอบสักอาจารย์ชอบสักอันนี้นี่นี่แค่ต้องกดต้องไล่ไปซ้ายไปขวาไม่ได้เลยกดแรงๆค่ะเอางี้ปั๊มหน้าผากอะไรก็ได้โอ้โหปั๊มได้เฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยเจ๋งเลยพี่แจ๊ดเขาสุดยอดไหมอาจารย์ก็สุดยอดฮะแต่ก็ยังธรรมดาอยู่อ๋อยังธรรมดาคือเพราะอันนี้ผมไม่ได้เพื่อมาจะมาเพื่อมาปรับนะครับเพราะจริงๆแล้วผมก็เคยทำแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้ผ่านตัวแล้วครับมาขายกันไกลฮะเผื่อฮาจี้ชอบครับผมจะได้ซื้อไปครับผมเจออะไรฮะครับผมเขาเจออุปกรณ์อะไรฮะไม่หลายแบบนะฮะก็คืออาจารย์เพิ่งพูดเลยครับอะไรฮะอาจารย์ครับนะฮะที่ตั้งอยู่นี้มีกันใจอยู่4เล่มครับผมอาจารย์ครับฮะที่ไหนก็มีขายโอ้แต่ว่ากันไกของผมเนี่ยมันเป็นกันไกที่แบบว่าทำมาจากเหล็กไหลฮะโอ้โหเหล็กไหลฮะมันมีเยอะขนาดนั้นเลยซึ่งจะมีความคมมากมันไหลที่ไหนครับอาจารย์เหล็กไหลเนี่ยผมไม่อยากจะคุยเนี่ยคือผมเห็นครับคือรถเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นสะพานเอาแล้วผมขับรถต่อกับรถกระบะแล้วรถวิ่งสะพานรถวิ่งสะพานเสร็จปุ๊บมาขึ้นสะพานสูงๆอ่ะเหล็กเนี่ยไหลลงมาผมถ้าคุณทำเองเนี่ยผมอยากให้คุณลองก่อนแล้วกันเครื่องการตัวนี้บอกตรงฮะคงมากฮะแล้วก็ไม่แพงฮะราคาก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยลองตัดดูฮะตัดง่ายฮะเดี๋ยวตัดให้ดูเลยนะเนี่ยตัดให้ดูแล้วคุณลองตัดดูฮะลองตัดดูถือว่าไม่ยากลองตัดดูฮะลองตัดดูฮะไม่ยากครับไม่ยากลองตัดดูเดี๋ยวคือการจับมันไกลถึงบอกตรงว่าต้องจับให้มันมั่นจับให้มันมั่นอย่างเงี้ยจับให้มันมั่นครับโอเคครับตัดเลยฮะตัดเลยครับตัดสิฮะตัดครับตัดสิฮะตัดอยู่ค่ะตัดนะฮะตัดแรงๆเนี้ยมันไม่ลงนี่คุณทำเป็นหรือเปล่าเนี่ยนี่คุณทำเกี่ยวอุปกรณ์ได้ไงฮะมันก็ไม่ได้ยากอะไรตัดใหม่ลองตัดดูอ่ะลองตัดสิครับตัดสิฮะไม่ได้ทำไมมันเป็นยังไงมันดึงไม่ออกเหรอตัดอันโอ้คุณเล่นของผมสะพังเลยนี่อันนี้เก็บไว้ก่อนลองตัวนี้ผมว่าตัวนี้น่าจะเหมาะคุณตัดยางลบก็ได้นะฮะลองตัดดูตัดยางลบเนี่ยคมมากครับอ๋อนี่คมมากอันนี้ถือว่าคมมากนะฮะนี่อันนี้คมมากลองตัดดูฮะค่ะลองตัดดูเฮ้ยเดี๋ยวพังแล้วค่ะเฮ้ยเบาๆอย่าเข้ามาของไม่ดีเลยนี่คุณเล่นดีๆคุณเล่นของผมพังคุณเล่น2ตัวแล้วนะคุณเฮ้ยจับอะไรเป็นพันจับอะไรเป็นพันคุณทำไมเป็นคนอย่างนั้นล่ะตัวนี้ถือว่าเด็ดนี่ตัดยางลบได้ลองตัดกระดาษดูฮะลองตัดกระดาษดูลองตัดดูฮะคุณนี่คุณทำของผมเสีย3ตัวแล้วเนี่ยต้องซื้อเนี่ยต้องซื้อเนี่ยจับอะไรเนี่ยสามตัวนี้คุณเหมาเลยนะเพราะว่าของผมเนี่ยเป็นตัวละ1,500เนี่ยตอนนี้เท่าไหร่แล้ว3,000แล้วนะอันนี้เป็น4,500ลองตัวนี้ตัวท้ายไม่จับแล้วค่ะอันนี้ตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ตัวท้ายแล้วลองใช้ดูโอเคทำไปเลยฮะลองใช้ดูจับเลยนี่ใครเนี่ยนี่ของผมพังหมดเลยไม่รู้ล่ะกี่ตัวเนี่ยนี่1,500ไปเท่าไหร่แล้ว6,000เอางี้ถือว่าออกรายการผมคิดราคาเองคุณเอามาให้ผมสักมันตัด6ไปตัวนึงอ่ะ150,000คุณให้ผมจบมันต้องถูกพังหมดเลยอ่ะโอ้อาจารย์ทำไมนี่จับอะไรเป็นพังจับอะไรเป็นพังพังหมดเลยอ่ะอ๋อเหรอเอออาจารย์ครับครับอาจารย์จำทางที่มาได้ไหมครับอ๋อทางจำได้ฮะจำได้ครับผมอาจารย์มั่นใจว่าครับมั่นใจฮะแล้วจากปลอดไปเนี่ยอาจารย์ครับครับผมมีตำรวจมารออยู่ข้างหน้าครับฟังไหนฮะเมื่อกี้ตรงนี้ครับเขาบอกว่าเขาถามหาเนี่ยครับครับอ๋อนี่คิดว่าผมเป็นมิจฉาชีพเหรอเนี่ยไม่เขาไม่ได้ผมไม่ได้คิดเขามาถามหาอาจารย์นะครับถามหาผมนะฮะฟังไหนฮะตรงนี้อาจารย์ตำรวจอยู่ฝั่งนี้ครับอ๋อฝั่งนั้นนั่นไงคนนั้นไงไม่ต้องกลัวผมบริสุทธิ์ใจผมไม่ได้คิดร้ายกับใครมาเลยครับหมดมาเลยครับฝั่งนี้แล้วกันอ
Amazing ต่างแดนคุณวัฒน์พาไปอัปเดตเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาไปสถานที่ต่างๆและนำเบอร์เกอร์ที่เป็นต้นตำรับเนี่ยมาให้เราลอง